สุภาษิตพี่หนุ่มโซนสุภาษิตยังไงพี่หนุ่มวันนี้มาร่วมงานเป็นไงบ้างคือเอาจริงๆก็คืออยู่นอกสตูบ้างวันนี้มางานเป็นไงบ้างก็จริงๆตื่นเต้นบ้างนะเพราะธรรมดาจะเป็นคนที่ไม่ได้ไปงานอะไรเลยไม่ค่อยได้ไปงานไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับ GQ เองก็คือผมไปติดตามเขามานานแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรติมากนะครับคือได้รางวัลจากทาง GQ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาร่วมงานด้วยเพราะว่าติดตาม GQ มานานมากแล้วค่ะเป็นไงคะเราก็เจนเทิลแมนเหมือนกันนะพี่หนุ่มเนาะก็ครับค่ะก็ยินดีกับพี่หนุ่มด้วยแต่ว่าต้องพี่หนุ่มหล่อค่ะวันนี้คือลุคนี้ไม่ค่อยได้เห็นเนอะไม่ค่อยได้แต่งตัวแบบนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะแบบแต่งตัวนานไหมหรือแบบยังไงบ้างไม่ฮะส่วนใหญ่ก็ธรรมดาก็จะอยู่ในสตูก็จะใส่สูทใส่อะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากเลยแต่เป็นลุคโอป้าไหมครับโอป้าหน้าเด็กไม่รู้เหมือนกันก็แต่งอย่างนี้ก็คงโอป้ามึงเนาะได้อยู่ค่ะพี่หนุ่มถามเรื่องน้องนายหน่อยหลายคนตอนนี้เป็นแบบจะเข้าเรื่องใช่ไหมหลายคนก็คือเขาสื่อแห่งชาติไปแล้วอ่ะพี่คือจริงๆแล้วอย่าเรียกเป็นพ่อสื่อเลยเนาะก็คือคือพอดีว่าน้องนายเนี่ยคือก็เป็นเหมือนลูกเราอ่ะนะเพราะว่าเราเห็นก็มาตั้งแต่แบบเขาอยู่ในท้องจนกระทั่งเขาโตมาเกิดแล้วเคยสัมภาษณ์เขาอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งแบบวันหนึ่งเขามีความรักเขาก็ปรึกษาเพราะเราเองก็แบบอยู่กับเขาตลอดในเวลาที่เราขับรถไปกินไปนอนอยู่ด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาก็ปรึกษาว่าเขาควรจะเริ่มแบบไหนดีมันจะเป็นยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเราเองก็จากประสบการณ์เนอะที่เคยมีอะไรเงี้ยก็เหมือนกับพ่อก็เหมือนกับพ่อแนะนำลูกอะไม่ใช่เป็นพ่อสื่อหรอกเหมือนพ่อแนะนำลูกว่าจริงๆแล้วก็ต้องคิดที่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเรากับฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันมานานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันจะละเอียดอ่อนมากกว่าคู่อื่นๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปผิดทางแล้วฝ่ายหญิงเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันเสียเพื่อนทันทีถูกไหมฮะก็แนะนำไปก็นายเขาก็รับรู้เพราะถามว่าจะยังไงทางพี่ก็บอกว่าก็ต้องลองโยนหินถามทางก็ต้องดูว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราพูดไปเนี่ยเขาตอบสนองไหมถ้าคิดว่าเขาตอบสนองเราดีแล้วเป็นเหมือนที่เราคิดก็ลุยเลยตอนที่มาถามมาปรึกษาเขามีเครียดหรืออะไรแบบนี้ไหมคะพี่คือเขาไม่เครียดฮะก็เป็นมาปรึกษาเหมือนกับว่าก็เหมือนกับเป็นสบายนั่งคุยกันเพราะนายจะเป็นเด็กน่ารักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตอนนี้เป็นไงมาคะได้มีการปรึกษาคุยกันไหมว่าแบบมันผ่านไหมพ่อลุ้นอะ100%ตอนนี้100%แล้วมันก็เป็นมุมของเขาแล้วอันนี้ต้องไปสัมภาษณ์เขาอะเนาะแต่ว่าแต่ในมุมของเราอะเราก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเอาจริงๆคือกับใบเองอะผมก็แฮปปี้กับเด็กคนนี้มานานแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่ารักนะครับแล้วก็แบบเขาเป็นคนที่ต่อสู้นะฮะก็คือเท่าที่เคยสัมภาษณ์น้องมาแล้วก็เห็นในมุมมองต่างๆเนี่ยผมก็เชื่อว่า2คนนี้เขาเหมาะกันมากนะฮะแล้วเราเองก็แอบเชียร์ตั้งแต่ตอนแรกนี่ก็เป็นเพื่อนกันแอบเชียร์เคยบอกนายด้วยซ้ำบอกนายทำไมนายไม่จีบเลยเขาก็บอกผมพี่หนุ่มยังไม่ค่อยกล้าอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจที่บอกเราโอเคแบบเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วนะเขาอยากจะเดินหน้าแล้วอย่างเงี้ยเราก็สนับสนุนมีความมิตรไหมคะว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเป็นแฟนกันต้องมาหาคนหนึ่งกันนะเราอ๋อไม่มีอย่างนั้นถ้าเขาพามาจูงมือมาบอกเออพ่อหนุ่มเป็นแฟนกันแล้วนะบอกกล่าวผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเขาต้องมาอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเราทานข้าวด้วยกันนัดเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยยังไงเดี๋ยวก็ต้องเจอกันแต่ตอนนี้เยาวราชต้นไม้ใบหญ้ามันก็ต้องเป็นโลกตอนนี้ก็ต้องเป็นโลกของ2คนก่อนไงก็ต้องไปไหนมาไหนก็ต้องไปด้วยกันก่อนเราก็คงจะไปอยู่ตรงนั้นก็คงไม่ใช่เลยมีไปแซวเขาบ้างไหมไม่แซวไม่แซวอย่างว่าพี่หนุ่มได้คุยกับแม่หมูไหมได้คุยกับแม่หมูไหมว่าแบบแม่หมูว่าไงบ้างแม่หมูต้องยิ้มก้ามแตกอยู่แล้วล่ะใช่ค่ะเพราะว่าไล่ตอบคอมเมนต์ใช่ไหมได้แค่ตอบคอมเมนต์เยอะมากสำหรับเราฟินเลยค่ะพี่หนุ่มพอเห็นจากการสัมภาษณ์เขามากเพราะตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าจะสองคนจะพูดแบบไหนอะไรเงี้ยก็นายเขาก็สุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษนะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาก่อนในวันแรกเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการเปิดทางแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรที่เป็นการมัดฝ่ายหญิงมันไม่ได้เป็นการมัดมือชกนะฮะเขาก็แบบต้องถามฝ่ายหญิงด้วยอะไรเงี้ยต้องให้เกียรติฝ่ายหญิงเลยนะส่วนตัวฝ่ายหญิงเองเนี่ยก็พี่ก็ได้มีการคุยกับน้องบอกว่าวันนั้นไปน่ารักมากเลยนะเพราะว่าคือพี่ช
พี่ชอบความเขินความคิดต่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคำเป็นภาษากายที่น่ารักเป็นภาษากายที่น่ารักแต่ยังไปจริงเขาก็ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยที่แบบเปิดทางโอ้ไม่หรอกครับคือพี่ยินดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีๆอ่ะเนาะมันเป็นเรื่องของความรักของคนสองคนที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีๆหลังจากที่พวกเขาออกมาพูดถึงสถานะที่ชัดเจนแล้วแบบว่าตอนนี้กำลังแบบดูใจกันอยู่เนี่ยเขาได้มีมาขอคำปรึกษาหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรกับพี่หนุ่มบ้างไหมไม่หรอกครับคือพี่ก็คงจะแค่ตรงนี้คืออย่างที่บอกไปก็คือไอ้เส้นทางเราก็แนะนำได้แต่ว่าไอ้จุดหมายเนี่ยต้องไปถึงเองพ่ออยากเห็นลูกเราถึงฝั่งเร็วๆไหมครับแน่นอนคือเขามีความรักกันไปถึงฝั่งได้มั้ยจริงหรอเอาแล้วเขามีวิแววว่าจะถึงฝั่งถึงฝั่งไหมอันนี้ตอบไม่ได้อยู่ที่เขาก็ต้องดูกันไปนะก็ต้องค่อยๆแบบเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยคือเราจะไปบอกว่าโอ๊ยไปถึงฝั่งแน่คงจะไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นไปเรื่องการเรียนรู้จริงไหมคะจริงแบบถึงขั้นแบบถามหมอดูหมอช่างหมอช้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยใครอะถามว่าแบบดวงสมพงษ์กันไหมอะไรเงี้ยไม่ถึงพี่ไปถามเหรอไม่ตัวนายเองอะเขาไปมีการไปกดไลค์เพราะว่าพี่หมอช้างพูดบอกว่าดวงนายจะได้พบเจอแฟนในเร็วๆนี้อะไรอย่างงี้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนว่ามีพี่หวัดทำบอกว่าเหมือนว่านายไปปรึกษาด้วยกับเรื่องความรักว่าจะขอเขาเป็นแฟนดีไหมอะไรอย่างไรอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ไม่รู้ไม่ได้คุยกันคู่ต่อไปมีเชียร์ใครเป็นพิเศษโอ้ยไม่เชียร์ใครเพราะเชียร์ใครไหมจะแบบเปิดถ้าเปิดนี่ต้องเป็นจริงจริงไม่ค่อยจริงๆไม่จริงๆเอาจริงคือไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอดีมันเป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่าเราก็คิดอยู่นานในการที่เราจะพูดออกไปหรือหลุดปากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถามว่าหลุดไหมส่วนหนึ่งมันก็กึ่งที่มันก็ค้างคาใจอยู่แหละเพราะเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่เปิดวันนี้มันไม่มีโอกาสที่เราจะช่วยเปิดแล้วนะเพราะว่าวันนั้นมันมีเรื่องของข่าวเรื่องนี้พอดีอะไรเงี้ยก็แฮปปี้เอนดิ้งไม่รู้ว่าแฮปปี้แหละตอนนี้ก็ดูตามภาพให้ภาพมาเล่าเรื่องไว้กันโอเคขอบคุณนะครับมือสั่นเลยพี่หนุ่มยังไม่ชินกับ